สวัสดีครับหลานทุกคนEP นี้ปู่ก็จะพามาชมพฤติกรรมของเจ้ามดปุยฝ้ายนะครับพฤติกรรมนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมเมื่อรังได้ถูกบุกรุกนะครับก็คืออาณาจักรเนี่ยได้ถูกบุกรุกจากคนก็คือปู่นี่เองนะฮะครับก็จะเป็นการเมื่อรังถูกบุกรุกเนี่ยนะครับมดพี่เลี้ยงก็จะกระทำการฉีกดักแด้นะครับกินนะครับเราก็จะเห็นว่ามดพี่เลี้ยงดักแด้เริ่มรู้สึกว่าดักแด้ตัวนี้ไม่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะโตมาไม่แข็งแรงนะครับก็จะกระทำการฉีกดักแด้กินซึ่งมดปุยฝ้ายรังนี้นะครับมีดักแด้อยู่ราวๆ10กว่าใบนะครับแล้วก็ดักแด้ทั้งหมดนะครับที่หลังจากที่ปู่ได้เช็คจำนวนประชากรแล้วก็ดักแด้ทั้งหมดก็ราวๆ10กว่าใบก็ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้นะครับแล้วก็ในรังนี้นะครับก็จะมีผู้บินที่เป็นผู้บินติดรังมาก็สุดท้ายแล้วผู้บินก็ถูกกระทําการกินนะครับแต่พฤติกรรมการกินของเขาเนี่ยก็จะกินแค่ก้นนะครับก้นของตัวผู้แล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูตอนช่วงท้ายคลิปนะครับที่มดพี่เลี้ยงตัวผู้ได้กระทําการกินตัวผู้ไปเรียบร้อยทีนี้เราก็มาดูพฤติกรรมในการฉีกร่างของตัวอ่อนในดักแด้ที่ไม่สมบูรณ์กินนะครับก็จะมีเรียกเพื่อนๆมากินบุฟเฟ่ครั้งนี้ส่วนรังนี้ก็มีประชากรอยู่ประมาณ20นิดๆ นะครับก็มีตัวอ่อนมีดักแด้มีทุกอย่างที่ครบเรียบร้อยแล้วรังนี้ปู่ก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับยังเลี้ยงอยู่ซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวก็คิดว่าเมื่อมดเนี่ยรู้สึกว่ารังไม่ปลอดภัยแล้วนะครับถูกบุกรุกแล้วเนี่ยก็เลยกระทำการกินพวกนี้นะฮะเพื่อให้รังได้อยู่รอดนะครับแล้วก็ตอนที่ปัจจุบันที่ปู่เลี้ยงอยู่นั้นเขาก็จะเหลือไว้แค่ไข่นะครับแล้วก็ตัวอ่อนแค่ไม่กี่ตัวนะครับซึ่งรังนี้ก็หลังจากที่กินดักแด้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับว่ารังเนี่ยเขารีเซ็ตใหม่นะครับเริ่มใหม่มันเริ่มต้นใหม่นะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็จะมองว่าในตามธรรมชาติเมื่อดักแด้ของเขาเนี่ยนะครับอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่แล้วเนี่ยนะครับพอเราไปขุดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งก็อุณหภูมิมาเจอกับอุณหภูมิภายนอกหรืออุณหภูมิที่ปู่ได้เอามาเลี้ยงไว้ที่ห้องปู่เนี่ยนะครับก็ทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันผกผันก็เลยส่งผลกระทบต่อดักแด้นะครับThank you.
รับฟังกันด้วยนะครับ EP หน้าเจอกันใหม่นะครับผม